เรื่อง CPN เหมือนกันซึ่งก็เป็นท็อปิกเรียกว่าเราเชียร์อยู่ในเซกเตอร์ property เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของหนังสือพิมพ์นะครับครับพี่มนก็อันนี้ลงได้เนาะ11พรรค314เสียงนะครับแต่ว่าในภาพนี้มันเป็นข่าวช่วงเช้าใช่ไหมพี่มนก็คือทางประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตทีนึงว่าสรุปเขามองยังไงใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยนอกจาก314เสียงเนี่ยข่าวล่าสุดที่เมื่อวานมีการพูดกันเยอะก็คือสว.น่าจะมีโหวตให้คุณเศรษฐาประมาณอีกเกือบ100อันนี้ก็เป็น400กว่าเนี่ยยังไงก็คือผ่านแน่นอนแต่เมื่อวานในช่วงที่พรรคเพื่อไทยแถลงการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภาพก็คือว่า11พรรคเนี่ยมาทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการเนี่ยคนเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็มาจับมือกันให้เห็นว่าร่วมกันจริงๆแล้วก็แถลงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดแค่ลักษณะว่าร่วมกันแล้วนะครับทุกคนเห็นด้วยในการที่จะเอานโยบายเพื่อไทยมาเป็นแกนหลักในการจัดในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยโอเคหมดถ้าไม่มีก้าวไกลอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆก็เรียกว่าเป็นไปตามกระบวนการนะครับแต่เมื่อวานที่น่าจะเป็นประเด็นค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเรียกว่านักข่าวก็ค่อนข้างกวนนิดนึงไม่ว่าจะถามอะไรเนี่ยนักข่าวจะวกกลับไปที่เมื่อไหร่หมอชนน่าจะลาออก จากที่เขาเคยพูดบนเวทีไว้ว่าถ้าจับมือพรรคลุงเขาก็จะลาออกใช่ไหมครับเรียกว่าถามย้ำน่าจะไปเกือบ10รอบจนสุดท้ายหมอชนน่าก็ต้องออกมาพูดนะครับว่าเขาลาออกแน่นอนนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเขาก็คือในฐานะหัวหน้าพรรคก็จำเป็นจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยไปถึงฝั่งก่อนแล้วเขาก็จะทำตามที่เขาเคยสัญญาไว้แน่นอนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานก็เป็นสีสันละกันในการแถลงการก็ถือว่าก็นักข่าวก็จี้จนหมอจำเป็นจะต้องตอบนะครับก็หลังจากที่ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ย ก็จะมีเรื่องของการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีซึ่งก็ทางพรรคเพื่อไทยเองก็ประกาศมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยจริงจริงถ้าชัดเจนแบบนี้มันก็เหมือนว่าแบ่งกันลงตัวใช่ไหมครับก็สูตรประมาณนะครับเห็นว่าประมาณ9ส.ส.ได้1ที่นั่งนะครับแล้วก็หนึ่งที่นั่งเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าเป็นหนึ่งที่นั่งแบบจะเป็นรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรแบบนี้ก็แบ่งกันไปนะครับอย่างที่เราเห็นก็แน่นอนเพื่อไทยก็ได้เยอะสุดประมาณ17ที่นั่งก็รัฐมนตรีว่าการเนี่ย8แล้วก็รมช.เนี่ย9นะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับจะเห็นว่าอย่างพรรคประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ได้รัฐมนตรีเหมือนกันนะครับเพราะว่าประมาณ4ที่นั่งในแต่ละพรรคนะครับก็ถ้าพรรคเล็กๆเนี่ยที่เสียงไม่ถึง9เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ที่นั่งนะครับก็เป็นตามนี้ไปแต่ว่าในรายละเอียดว่าคนไหนนั่งรัฐมนตรีเป็นหรือว่าไปอยู่กระทรวงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบ่งนะครับวันนี้เขาก็บอกว่าขอให้ไปทำการบ้านกันก่อนแล้วก็ได้โควต้าไปเนี่ยก็ต้องไปคุยกันในแต่ละพรรคกันเองว่าจะเสนอใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทุกพรรคก็คงจะช่วยกันดูว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็นำเสนอทูลเกล้าต่อไปนะครับ in case ที่ว่าวันนี้โหวตนายกผ่านก็จะจัดการทันทีอันนี้ก็ต้องจับตาดูต่อนะครับครับแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็สรุปมาแล้วนะครับว่าจะงดออกโหวตเสียงให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับ แต่อย่างที่พี่มนเรียนไปแล้วว่าคะแนนน่าจะล้นหลามสำหรับสว ถ้ามาตามที่ตลาดคาดกันจริงๆนะครับผมตรงนี้มีต่อให้โหวตหรือไม่โหวตก็ไม่มีผลใช่ไหมครับพี่มนใช่ครับนี้ประชาธิปัตย์ก็น่าจะไม่ได้รับเรียกเข้ามาร่วมรัฐบาลค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่างที่เราก็คงตามข่าวกันมาก็จะมีกลุ่มหนึ่งในประชาธิปัตย์เขาก็มองว่าเขาก็อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็จะเรียกว่าโหวตให้กับนายกของทางเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาเรื่องของว่าจะมีส.ส.ที่สวนมติอะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่าโดยมติพรรคที่ออกมาก็คือจะไม่ออกเสียงนะครับอันนี้ก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือทางพรรคประชาธิปัตย์เองปัจจุบันก็คือยังไม่ได้มีหัวหน้าพรรคที่แบบชัดเจนตอนนี้ก็เป็นรักษาการอยู่นะครับโอเคแล้วก็แน่นอนที่ข่าวคุณทักษิณกลับมาวันนี้นะครับ9โมงเช้าจะถึงดอนเมืองเนี่ยก็ชาวเสื้อแดงเมื่อวานก็ออกหลายช่องแล้วก็ทุกเรียกว่าทุกเพจทุกอะไรเงี้ยก็จะไปสัมภาษณ์คนเสื้อแดงแหละที่ตื่นเต้นกับการกลับมาของอดีตนายกทักษิณนะครับก็มีป้ายมีรถแห่มีอะไรเนี่ยเตรียมกันครบถ้วนแล้วก็เรียกว่าต้อนรับกันเต็มที่นะครับยังไงใครที่ช่วงวันเนี้ยเขาก็ประกาศมาแล้วก็คืออย่างดอนเมืองก็ประกาศที่ว่าใครที่จะต้องบินในวันนี้ก็จะเป็นจะต้องเผื่อเวลามากขึ้นนะครับรวมถึงว่าแน่นอนตำรวจอะไรต่างๆก็เตรียมพร้อมเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ทราบก็มีหลายพันคนเลยชาวเสื้อแดงที่จะไปต้อนรับนายกทักษิณที่ดอนเมืองนะครับก็อาจจะทำให้การจราจรแถวนั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปที่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกาก็จะไปรอด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ลงเครื่องนะครับเอางี้พูดงี้ดีกว่า
พอนายกอดีตนายกทักษิณลงเครื่องนะครับที่ดอนเมืองเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ศาลฎีกาทันทีนะครับศาลฎีกาก็จะอยู่แถวๆสนามหลวงแต่แถวๆนั้นนะครับไปทางนู้นก็พอไปเสร็จหลังจากที่ขึ้นศาลเรียบร้อยนะครับตัดสินทุกอย่างเพราะว่าจริงๆการตัดสินคดีเนี่ยจบไปแล้วก็น่าจะเป็นการรับทราบผลของคดีมากกว่าก็คือไปจำคุกนะครับก็จะเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษทันทีเรือนจำพิเศษก็จะอยู่แถวงามวงวานงั้นวันนี้เนี่ยจะเดินทางข้ามเมืองไปมาๆแบบเนี้ยก็น่าจะมีชาวเสื้อแดงที่ติดตามไปด้วยนี่ก็ต้องระวังเรื่องของจราจรวันนี้ก็น่าจะค่อนข้างโกลาหลแล้วอย่างที่เรียนตอนเช้าและตอนเมื่อสักครู่ที่ว่ามันจะมี3เรื่องหลักๆเนี่ยทุกอย่างมันก็จะวนเวียนกันอยู่แถวนั้นด้วยก็ยังไงก็ตามวันนี้ก็ต้องจับตาหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันละกันเพราะว่าทางชาวเสื้อแดงก็ค่อนข้างตื่นเต้นหลังจากที่นายกทักษิณไม่เคยกลับมา